ไปเบิงเรื่องราวแห่งความบังเอิญหนึ่งในล้านก็ว่าได้เมื่อนักแลแลนเข้าเส้นสายก่อนกำหนดย้อนมาไล่เป็นเรื่องราวที่เบิงแล้วคือเป็นตาย้านแต่ก็แลกมาด้วยความน่ายินดีก็คือได้รับรางวัลที่1หรือรางวัลชนะเลิศของนักแลนที่ต้องสปีดให้ไวขึ้นกว่าที่ควรเป็นย้อนถึงมาไล่บ่อยากหัวก็ได้หัวสำหรับเหตุการณ์นี้สุดพีคไปเลยเรื่องนี้แม่นข่าวที่กำลังเป็นกระแสโด่งดังจากประเทศไอ้น้องเวียดนามเฮานี่เองซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่กำลังจัดการแข่งขันมาราธอนรายการนี้ก็มีชื่อว่า The Cross Country Tournament ซึ่งนี่เป็นการแข่งขันใหญ่ครั้งทำอิฐของปีเลยมีนักแลนซื้อเท่าเหงียนจุงเกืองที่ลงแข่งขันแลนอาชีพระยะ15กิโลเมตรและสามารถแลนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลาเพียง47นาที38วินาทีแต่การเข้ามาในอันดับที่1ของลาวได้ถูกเปิดเผยในเวลาต่อมาว่ามีเหตุผลอยู่เบื้องหลังเหงียนกาวาเส้นทางในมือนั้นแม่นงามหลายถึงแม่นว่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเล็กน้อยเพราะว่าก่อนที่จะเข้าเส้นไซด์ข่อยถึกหมาตัวหนึ่งไล่เฮ็ดให้ระดับความไวของข่อยเปลี่ยนจากจังหวะ 3.0 ต้องได้เล็งสู่จังหวะ 3.0 แต่ก็ต้องขอบใจมันเพราะมันเฮ็ดให้ข่อยผ่านเข้าเส้นไซด์เป็นอันดับที่1ด้วยเวลา47นาที38วินาทีหลังจากการสัมภาษณ์นี้ออกมามีชาวเน็ตคนหนึ่งที่อยู่ในสถานการณ์ได้เอาคลิปวิดีโอของเท่าเหงียนที่ถึกหมาไล่โพสต์ลงโซเชียลเสริมสร้างความฮือฮาเพราะสมควรในสื่อสังคมออนไลน์